ลำน้ำที่บริเวณวัดสุสานอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในลำน้ำที่ส่งเข้าอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรปัจจุบันประสบภาวะตื้นเขินหลังฝนทิ้งช่วงภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำลำตะคองร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับว่าเป็นห่วงระบบนิเวศเสียหายจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานและกรมโยธาธิการและผังเมืองบริหารจัดการพื้นที่ริมตลิ่งให้แข็งแรงรวมทั้งจะพิจารณาการก่อสร้างผนังกั้นน้ำตามที่ชาวบ้านร้องขอค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่155ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นน้ำใช้การได้อยู่ที่142ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ49แม้ว่าปีนี้ฝนจะตกน้อยกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ65และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแต่ก็ยืนยันได้นะคะว่าที่นี่ยังไม่เกิดภาวะวิกฤตค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าระดับน้ำดังกล่าวเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพราะว่ามีระบบบริหารจัดการที่ดีจึงเตรียมนำไปเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อื่นๆเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่อนข้างรุนแรงจึงต้องเร่งหามาตรการช่วยเหลือโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการเร่งทำฝนหลวงในส่วนของจังหวัดนครราชสีมานะครับในเขตอำเภอเมืองไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าในอำเภออื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่8นะครับห้วยแถลงนะครับห้วยแถลงนะครับเป็นพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบนะครับถึงขั้นวิกฤตไอ้ตรงนี้วันนี้บ่าย2โมงผมจะมีการประชุมอธิบดีกรมฝนหลวงและตัวแทนจากเหล่าทัพนะครับทุกเหล่าทัพตลอดจนถึงสำนักงานชาตินะครับจะมาเร่งทำฝนเทียมให้นะครับทำฝนหลวงให้นะครับอย่างไรก็ตามยอมรับว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานยังน่าห่วงโดยสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนส่วนเกษตรกรที่ได้ทำการหว่านดำนาปีไปแล้วแต่ประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงทำให้ข้าวกล้าแห้งตายก็ได้สั่งการให้เกษตรอำเภอทุกอำเภอสำรวจความเสียหายเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรและให้กรมการข้าวนำเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกจ่ายโดยเร่งด่วนเพื่อชดเชยความเสียหายของข้าวกล้าที่ปลูกไปแล้วรวมทั้งจะมีมาตรการพักชำระหนี้ให้เกษตรกรด้วยสมภพรัตนสกุลชาติถ่ายภาพจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน